คครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่องใหม่กันนะครับอันนี้ก็เป็นเทปที่ผมอัดไว้เหมือนเดิมนะก็อันนี้เป็นเรื่องสเตรย์ที่ผมได้ดูก่อนเมืองไทยสักประมาณตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ว่านี่เพิ่งมีเวลาอัดนะก็โดยเรื่องสเตรย์เนี่ยถ้าสมมติผมอธิบายง่ายๆก็คือเป็นหนังหมาที่แนวมาแนว18บวกแล้วแบบมาแนวแบบต้องขอใช้คำนี้นะจังไรอ่ะเออแบบจังไรแบบ18บวกถ้าสมมติผมรู้สึกว่าถ้าสมมติใครอยากเข้าไปดูอะไรแบบผ่อนคลายแบบผ่อนคลายแบบเรียกว่าอะไรอ่ะผ่อนคลายแบบ18อ่ะแบบเด็ก10เรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เหมาะสำหรับเด็กนะบอกไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องแนะนำก่อนไปดูคือบางมุกมันอาจจะไม่ใช่สำหรับคุณและบางมุกมันอาจจะไม่ได้แบบมันอาจจะทำให้คุณแบบไม่ชอบหนังเรื่องนี้ไปเลยก็ได้ครับมันอยู่แบบกึ่งกลางระหว่างแบบผมรู้สึกว่าบางมุกก็คอนโทรลได้แบบเอาไม่อยู่โอเคหลังดูจบรู้สึกยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปแบบบางมุกมันก็เวิร์กบางมุกมันก็ไม่เวิร์กแล้วแบบบางมุกที่แบบโหติดเหลืองมากเลย18บวกอ่ะใช้คำนี้แล้วกันมุกแบบ18บวกเรื่องแบบเรื่องเพศอ่ะผมรู้สึกว่ามันเล่นเยอะเกินไปจนแบบเดี๋ยวก็เล่นอีกแล้วเดี๋ยวก็เล่นอีกแล้วเดี๋ยวก็เล่นอีกแล้วก็วนเวียนอยู่แบบเนี้ยเท่าที่เห็นน่ะเออผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเอียนๆแบบแปลกๆอ่ะแล้วดูแบบเบื่อๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันดูแล้วแบบมึงก็กลับวนไปอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก็เอาวนมุกนี้อีกแล้วอ่ะผมก็ไม่เข้าใจอ่ะนะว่าแบบมันเป็นความต้องการของคนสร้างหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจได้แหละเข้าใจได้แต่รู้สึกว่ามันอาจหนังเรื่องนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับมันมีบางฉากที่แบบจะพูดแบบไม่สปอยแล้วกันก็ดูที่บ้านก็ได้แบบมันบางฉากมันก็แบบเกรดสตรีมมิ่งบ้างบางฉากก็แบบเกรดหนังโรงแบบบางฉากก็แต่พอดูรวมๆแล้วอะผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังเรื่องนึงที่ก็ใช้ได้ไม่ได้แย่ใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้แย่แล้วก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เป็นหนังที่ดูบันเทิงมากครับมันเล่าเรื่องได้เฉียบคมแล้วก็แบบมีพาร์ทดราม่าที่ทำให้เราอินกับแบบเรื่องของหมาแล้วก็เรื่องนี้พูดถึงเป็นหนังหมาใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เล่าออกมาได้เล่าพาร์ทหมาแล้วพาร์ทดราม่าของหมากับคนออกมาได้แบบค่อนข้างดีใช้ได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าฉากมันสั้นไปหน่อยอ่ะชั่วโมงครึ่งมันดูแล้วแบบอย่างน้อยอ่ะเอาอย่างน้อยอ่ะคือรู้สึกว่าตัวหนังอ่ะน่าจะมีแบบฉากที่แบบว้าวกว่านี้จะเรียกว่าไงอ่ะว้าวไม่เชิงว้าวกว่านี้แต่แบบเราน่าจะรู้สึกแบบอินกว่านี้อ่ะครับอาจจะเป็นความคิดเห็นของผมก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็มีข้อเสียและข้อดีปนเปกันไปข้อดีผมรู้สึกว่า CG ที่ใช้กับหมาค่อนข้างเนียนครับแล้วก็แบบฉากพูดปกติเราจะต้องดูแบบปากหมาปากของหมานะว่าแบบเนียนเปล่าหรือว่าแบบมันตรงปากหรือเปล่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีจุดไหนที่แบบให้มาจับผิดได้เยอะมากครับอย่างคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็มีบางมุกที่เรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องนี้รู้สึกว่ามีบางมุกที่แบบมันไม่จำเป็นต้องแบบ18บวกแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมุกแบบมุกเรื่องเพศนะแล้วก็ทำออกมาได้ดีทำออกมาได้แบบให้เราหัวเราะได้แต่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดเสียดายแล้วกันมันมุกแบบนั้นมันแบบมันไม่ค่อยเน้นอ่ะมันไปเน้นแบบมุกแบบเพศแบบ18บวกซะเยอะอ่ะจนทำให้ผมรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบวนเวียนยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อย่างที่เชื่อกันหนังที่รู้กันดีแล้วครับว่าหนังของไทยเราถ้าสมมติพูดถึงหนังหมาก็มีมะหมาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ล่าสุดเลยคุณตูบสายดาร์กอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ได้เคยได้ยินนะแต่มันออกโรงไปแล้วอ่ะก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เอาหมามาพูดแต่ว่าอันนี้เรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดูเพราะมันเพิ่งเข้าไปประมาณปลายเดือนกรกฎานะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผ
ผมก็จะเรียกว่าหลายคนรักหมาก็แนะนำให้ไปดูครับแต่ว่าต้องรู้ก่อนนะรู้ก่อนไปดูก่อนว่ามันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมหรือว่าแบบบ้าบอบ้าคลั่งขนาดไหนอ่ะแนะนำให้แบบทำใจไปก่อนนะตอนแรกผมก็ไม่ได้ทำใจอะไรคิดอะไรมากเลยแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าแค่แบบมันวนเวียนอยู่แต่มุกจะเรียกว่ามุกเดิมๆก็ไม่ได้อ่ะมุกแนวเดิมๆแล้วกันแต่ว่าสรุปแล้วนี่ก็เป็นอีกหนังอีกเรื่องนึงที่ใช้ได้ครับใช้ได้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ไม่ควรพาเด็กเล็กไปเด็กไปดูครับเพราะว่าหนังหน้าหนังอาจจะดูแบบเฮ้ยน่ารักมีหมาอะไรประมาณนั้นอาจจะพาไปดูได้แต่ว่าพอดูจริงๆแล้วมันเน้นไปที่มุกแบบ18บวกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็บางฉากก็เรียกว่าอะไรเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ก็แล้วกันแล้วก็สเตรย์คุณตูบสายดาร์กเวอร์ชันฮอลลีวูดก็ฉายจะฉายในบ้านเราวันที่31สิงหาคมนี้นะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ